สวัสดีครับเพื่อนๆปาเมงครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้ปามีอันบ็อกซ์เมล็ดกาแฟตัวหนึ่งครับเป็นเมล็ดกาแฟตัวนี้เลยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ซิริวัตซีเล็กคอฟฟี่นะปามลองมาแล้วรสชาติดีมากๆนะครับเป็นเมล็ดกาแฟไทยนะครับที่เขาซีเล็กเป็นซีรีส์มาให้บอกเลยนะครับว่าเหมาะกับสายวาไรตี้มากๆนะครับเป็นเมล็ดกาแฟที่มาจาก3โรงคั่วนะครับแล้วก็3โปรเซสนะครับแล้วก็โรสเตอร์หรือว่าคนที่เลือกกาแฟมาเนี่ยมีคิวเกรดเดอร์อยู่ด้วยนะครับปั๊มพาไปอันบ็อกซ์เลยดีกว่าว่าข้างในเมล็ดกาแฟมีอะไรบ้างนะก็เปิดกันสดๆแบบนี้เลยแล้วอันบ็อกซ์กันสักนิดนึงนะว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนะครับแกะปุ๊บนะครับเราก็จะมาอันบ็อกซ์กันนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอยากจะบอกเลยนะครับว่าถ้าใครจะสั่งซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ Marvel นะซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวเด็ดๆข้างในเนี่ยทั้งหมด6ซองนะครับซองละ25กรัมนะครับตัวแรกนะครับเมล็ดกาแฟปางขอนนะ The Roastery นะครับอันนี้เลยคั่วอ่อนทั้งหมดนะใครอยากรู้รสชาตินะครับว่าเมล็ดกาแฟไทยที่มีคุณภาพเนี่ยรสชาติเป็นยังไงซีรีส์นี้แนะนำเหมาะสายขี้เบื่อด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นแม่เสรียงนะมาจากโลโก้คอฟฟี่นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกล้วยชมพูอเล็กซ์ต้านะครับแบบนี้บรรจุอย่างละ2ซอง25กรัมนะรสชาติของแต่ละตัวเป็นยังไงเดี๋ยวปามไปดริปแล้วก็มาชิมให้เพื่อนๆแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังดีกว่าเสียดายจริงๆสำหรับซีรีส์นี้น่าจะทำมาให้ครบเซตเลยนะมีไฮไลท์ว่า process ครบเนี่ยจะเยี่ยมมากๆแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ก็มีทั้ง natural process นะครับที่เป็นแม่เสรียงนะแล้วก็มีทั้ง honey process ที่เป็นปางขอนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีกล้วยชมพูที่เป็น anaerobic อันเนี้ยหอมมากนะครับแล้วก็มาดูกันดีกว่านะครับว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าตัวแรกนะครับปั๊มไปดริปมาก็จะเป็นเจ้าตัวกล้วยชมพูนะครับซึ่งเป็น anaerobic process ใครเนี่ยที่เพิ่งเริ่มมาดื่มกาแฟ specialty แล้วต้องการความหวือหวานะกลิ่นฟุ้งฟุ้งรสชาติที่มีแบบเปรี้ยวหวานนะครับปั๊มแนะนำเลยต้องเริ่มที่ anaerobic process นะซึ่งเป็นกาแฟที่เพื่อนๆจะตื่นเต้นมากๆอันนี้เดี๋ยวปามแกะให้ดูแล้วกันว่าข้างในนะเมล็ดกาแฟจะเป็นอย่างไรนะครับประมาณนี้เลยนี่มันจะเป็นเมล็ดที่เป็นอนาโรบิกนะครับซึ่งอนาโรบิกมันก็จะออกแบบหมักหน่อยนะครับซึมชมพูม่วงๆในเมล็ดของตัวเขาเองนะครับแบบนี้เลยแล้วก็กลิ่นตอนที่บดเป็นผงเนี่ยเป็นโหกลิ่นที่หอมที่สุดในโปรเซสเท่าที่มีแล้วนะครับถ้าเป็นอนาโรบิกโปรเซสเนี่ยกลิ่นจะระหว่างบดเนี่ยจะกลิ่นเป็นเบอร์รี่หรือกลิ่นเป็นดอกไม้เลยนะครับเพื่อนๆลองดูหลังจากที่ปั๊มดริปกาแฟนะครับปั๊มก็เก็บไว้ในกระป๋องนะเก็บความร้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเทสกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรสำหรับเจ้าตัวกล้วยชมพูนะที่เป็นอเล็กซ์ต้านะครับกลิ่นยังอยู่ครบมากนะครับหอมมีความเป็นแบบหมักบ่มไวนี่นะครับลองซะหน่อยนะครับยิ่งใส่แก้วเนี้ยกลิ่นจะยิ่งชัดมากๆนะครับบอกเลยว่าก็ยังคงเป็นแก้วประจำของมันอยู่นะเจ้าตัวเอเวนซิกนะสำหรับอนาโรบิกโปรเซสที่เป็นกล้วยชมพูนะครับความโดดเด่นของเขาก็จะเป็นเรื่องกลิ่นเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเป็นกลิ่นแบบเบอร์รี่เป็นกลิ่นแบบดอกไม้นะครับแล้วก็พอเราดื่มแล้วเนี่ยเราจะได้รสชาติของความเป็นความหมักความไวน์ถ้าเพื่อนๆได้เริ่มต้นดื่มกาแฟเนี่ยปั๊มแนะนำเลยอนาโรบิกโปรเซสเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่เริ่มดื่มกาแฟสเปเชียลตี้เนี่ยจะตื่นเต้นมากโอ้มีกาแฟแบบนี้รสชาติแบบนี้ด้วยเหรอกลิ่นแบบนี้ด้วยเหรอเพื่อนๆจะชอบมากๆนะครับคุณอเล็กซ์นะครับที่เป็นคิวเกรดเดอร์ของโรงคั่วเนี้ยเลือกเจ้าตัวนี้มาพรีเซนต์ให้กับชุดที่เป็นซีรีส์ Marvel อันนี้นะครับใครที่อยากจะลองเทสหน่อยว่าคิวเกรดเดอร์เนี่ยเขาเลือกเมล็ดกาแฟอะไรมาให้คุณทานเนี่ยก็ลองดูสำหรับเจ้าตัวอเล็กซ์ต้านะถัดมานะครับ
ที่ปาล์มจะเอาไปดริปเนี่ยก็จะเป็นกาแฟแม่เสรียงนะซึ่งปาล์มบอกเลยว่าแม่เสรียงเนี่ยคือเมล็ดกาแฟที่ปาล์มชอบมากที่สุดในซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็น Natural Process หลังจากที่บดเนี่ยนะครับเดี๋ยวแกะเมล็ดออกมาให้ดูก่อนแล้วกันว่าเมล็ดเป็นยังไงนะครับปาล์มบอกเลยว่าตอนที่บดเมล็ดกาแฟตัวเนี้ยกลิ่นเมล็ดกาแฟเนี้ย Natural Process เนี่ยเป็นเมล็ดกาแฟไทยที่แบบกลิ่นไม่ประเจิดประเจ้อนะแต่ว่าบอกเลยว่ารสชาติของเจ้าตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยเป็นรสชาติที่ความชอบที่สุด Natural Process เนี่ยความคอมเพล็กซ์ของเขาก็คือเขาตากเลยทั้งหมดเลยโดยที่ไม่มีการขัดสีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไฮไลท์ทำให้ความคอมเพล็กซ์ของเจ้าตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยดีมากๆ มาลองกันเลยดีกว่านะครับจริงๆบางก็ทริปมาแล้วนะครับกลิ่นจะออกแบบกาแฟแบบกลิ่นนวลๆ นะครับไม่ได้แบบปริ๊ดปราดเหมือน Anaerobic Process เท่าไหร่เป็นรสชาติของเมล็ดกาแฟที่ลื่นคอมีหวานมีเปรี้ยวเปรี้ยวฉ่ำแล้วก็หวานตามนะครับแล้วก็ after taste เนี่ยบอกเลยว่าแบบยาวๆมากๆนะครับเราไม่ได้เจอรสชาติแบบนี้มานานแล้วที่แบบลื่นๆกินสบายๆแบบเนี้ยปั๊มเลิฟมากๆสำหรับเจ้าตัวแม็กซ์เรียมสำหรับตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้า The Roastery นะครับจากพี่โรจนะ By โรจเชียงรายเป็นฮันนี่โปรเซสนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เดี๋ยวฟังก็ดริปมาแล้วแหละบอกเลยว่าในส่วนของเมล็ดกาแฟฮันนี่โปรเซสนะครับก็เป็นโปรเซสที่ไม่ค่อยได้หาเจอง่ายๆนะครับเพราะว่าส่วนมากก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอนาโรบิกซะส่วนใหญ่เนเชอรัลวอชนะครับแต่ว่าฮันนี่โปรเซสเนี่ยหายากที่จะดื่มนะครับก็ในซีรีส์มาเวลส์ตอนนี้ก็มีให้ด้วยนะครับซึ่งพี่โรจนะครับก็จะเป็น Q Grader ทั้ง Robusta แล้วก็ Q Grader ของ Anaerobic ด้วยเขาเลือกนะครับเอา Honey Process มาให้ก็ลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับอะไรที่แบบดื่มง่ายๆสบายๆทุกวันก็จะเป็น Honey Process ตัวนี้แหละนะครับบางก็ดริปใส่แก้วเนี่ยเรียบร้อยนะครับกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นกาแฟที่สะอาดมากนะครับสีใสสวยนะครับคลีนคลีนคลีนเคลียร์เลยนะครับมีรสชาติเป็นทีนะอย่างมากนะครับมีชาเปรี้ยวนะครับเป็นเอซิสแล้วก็โอ้อัฟเตอร์เทสตอนนี้ก็จะมีน้ำลายแตกแล้วก็หวานหวานนะเริ่มแบบอัฟเตอร์เทสดีกลืนน้ำลายทีอัฟเตอร์เทสก็มาเลยเปรี้ยวชุ่มฉ่ำชัดเจนสำหรับ Honey Process ก็ Qualified by Q Grader นะครับจะเป็นเมล็ดกาแฟที่รสชาติเกินมาตรฐานกับของคำว่าเมล็ดกาแฟไทยนะความรู้สึกอย่างนั้นสำหรับซีรีส์ Marvel ตัวนี้นะครับใครที่สนใจก็ใต้ลิงก์ปามก็มี Provide Description ไว้ให้นะเพื่อนๆชอบถามว่าเอ้ยซื้อที่ไหนอะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรทั้งหลายแหละปาม Provide ไว้ที่ Description ด้านล่างนะฮะก็คลิกไปดูได้เลยนะครับเมล็ดกาแฟซีรีส์นี้ก็สำหรับคนที่เหงานะครับที่ยังติดอยู่ในบ้านแล้วก็ไปไหนไม่ได้บอกเลยว่าซื้อกล่องเดียวก็จะได้เมล็ดกาแฟทั้ง3รสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น Honey Process นะครับไม่ว่าจะเป็น Natural Process ไม่ว่าจะเป็น Anaerobic ที่กลิ่นฟุ้งๆแบบที่เพื่อนๆชอบนะฮะนี่จะขาดอย่างเดียวนะฮะถ้ามี Wash Process แมปไปอีกสัก1โรงครัวนี้จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากๆนะครับสามารถไปทำความรู้จักกับใครที่เลือกเมล็ดกาแฟมาให้คุณดื่มในซีรีส์ Marvel นี้นะครับหรือใครไม่อยากจะสแกนนะปาล์ม provide link ที่ description ข้างล่างนะครับบอกเลยนะว่าเขาตั้งใจทำมากอยากให้ลองดูกดคลิกทุกคลิกนะครับบอกเลยว่าแค่ฟังคลิปที่เขาทำมาให้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าในราคากล่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของคนไทยเมล็ดกาแฟของคนไทยนะสำหรับใครนะครับที่ชอบให้ปั๊มรีวิวเจ้าตัวเมล็ดกาแฟแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องปั๊มด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องราวของกาแฟวันนี้ขอไปดื่มกาแฟต่อหน่อยก็ดริปมา3แก้วนะครับก็ดื่มกันยาวๆเลยแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องราวของกาแฟในตอนหน้าเป็นอะไรบ๊ายบาย